ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์พบกันครับกับเรื่องราวการทำงานด้านการพัฒนาสุขภาวะจากพื้นที่นะครับวันนี้ครับต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับในหัวข้อเรื่องของแม่ฮ่องสอนกับการร่วมเวที Clean Air Act นะฮะตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับเรื่องเท้าความสักนิดนึงก็คือว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงแรมกรีนนิมมานจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายภาคประชาสังคม9จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งรวมแม่ฮ่องสอนด้วยเขาก็ได้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการลดการเผาและฝุ่น PM 2.5 พื้นที่9จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันนะครับเวทีร่วมกันของหลายภาคส่วนนะฮะเช่นสสส.นะครับเช่นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายอุตสาหกรรมหอการค้าต่างๆนะครับพูดง่ายๆคือว่าทั้งภาครัฐเอกชนนะวิชาการนะครับมหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมงานกันเต็มที่เลยนะครับงานนี้ก็รวมๆกันก็นับๆดูก็ผู้เข้าร่วมประชุมก็ประมาณ100คนนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็มาด้วยนะครับซึ่งในการประชุมเขาก็มีการแบ่งกลุ่มย่อยครับเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์แล้วก็การจัดการในระดับจังหวัดเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่แนวนโยบายที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับที่เรียกว่า Clean Air Act หรือว่าการออกกฎหมายว่าด้วยเรื่องของอากาศที่สะอาดครับซึ่งนานาประเทศเนี่ยเขาทำกันไปแล้วนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เขาก็ทำไปแล้วนะครับประเทศไทยเราก็อยู่ในช่วงของการที่จะพัฒนากฎหมายตัวนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นครับของการจัดเวทีนะครับในส่วนของภาคบ่ายเขาก็มีการประชุมระดมความเห็นกันครับว่ามีโจทย์อยู่ด้วยกันอยู่3ข้อนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์ปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญหลักๆครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอกควันเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าแล้วที่ผ่านมาแต่ละจังหวัดได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็มีอุปสรรคยังไงบ้าง นะครับแล้วก็ข้อที่3ครับข้อเสนอครับว่าอยากจะให้มีการพัฒนากันต่อยังไงครับในเรื่องของการจัดการวิกฤตหมอกควันอากาศเป็นพิษอย่างนี้นะครับสำหรับแม่ฮ่องสอนนะครับก็รวมกลุ่มกันครับช่วงบ่ายก็มีทั้งทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังกระพ้าครับมีทางเครือข่ายภาคประชาสังคมนะฮะเช่นเครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะฮะมีทางฝั่งที่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเครือข่ายก็มาครับแล้วก็มีทางผมอยู่ในส่วนของวงวิชาการด้วยนะครับก็มีอยู่ประมาณ10ท่านนะครับก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของสุขภาพนะครับเรื่องของมิติทรัพยากรมิติเรื่องของทางวัฒนธรรมครับวิติทางด้านวิชาการแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจด้วยที่มองกันนะครับสรุปรวมๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับในกลุ่มแม่ฮ่องสอนเรามองว่าปัญหาหลักนะฮะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องของปัญหาหมอกควันเนี่ยก็คือค่าย PM 2.5 ปีนี้หนักครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะฮะต่างจากปีก่อนๆครับซึ่งมีผลเป็นผลมาจากหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่กระทบกับระบบนิเวศนะฮะมีเรื่องของการเกิดขึ้นของไฟป่าปีนี้ก็สะสมมาจากปีก่อนๆครับปีก่อนๆนี่ประกาศห้ามเผาค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ก็เหมือนกับเชื้อเพลิงสะสมครับเยอะขึ้นครับไฟป่าก็มีปริมาณใกล้เคียงกับทุกปีแต่ปีนี้หนักหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะฮะฝนนี่ช่วงนานแล้วก็ปริมาณเศษวัสดุสะสมเยอะนะครับไฟจะไหม้หลักๆก็ในเขตป่าเต็งรังซึ่งแม่ฮ่องสอนมีป่าเช่นนี้อยู่หลายล้านไร่ทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าถึงยากครับมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนครับคำสั่งประกาศต่างๆของห้ามเผาของจังหวัดหรือว่าส่วนกลางเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการแบบท็อปดาวน์ที่แก้ปัญหาไม่ได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมครับซึ่งการมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยมองไปว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ยังขาดความตระหนักครับในเรื่องของการจัดการปัญหาผลกระทบจากไฟป่ารวมถึงเรื่องของผลต่อสุขภาพด้วยหลายคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำครับไม่รู้ว่า PM 2.5 คืออะไรแล้วมันส่งผลลึกลงไปถึงข้างในปอดข้างในร่างกายเรายังไงบ้างนะครับตัวนี้การมีส่วนร่วมเขาก็ดูเหมือนจะว่าเป็นทางออกอันหนึ่งซึ่งต้องที่ผ่านมาก็มีการจัดการตามจารีตประเพณีครับทำแนวกันไฟบ้างทำเรื่องของการชิงเผาบ้างนะครับ
ประกอบกับการจัดการแบบสมัยใหม่นะครับแต่อะไรก็ตามครับเรื่องของการมีส่วนร่วมก็ยังถือได้ว่ายังไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะฮะยังมีการถูกกีดกันออกไปคือพูดง่ายๆคือว่าเอาแต่คำสั่งไปนะครับแต่การจัดการการออกแบบการวางแผนเนี่ยก็ยังน้อยครับแล้วก็ยังมีความบาดระแวงกันระหว่างตัวชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับนี่เป็นปัญหาหลักๆนะครับตามมาด้วยอีกเรื่องก็คือว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับแม่ฮ่องสอนก็มีการใช้จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการไฟนะครับอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ต้องแยกแยะ กันนะครับว่าอะไรเป็นไฟที่เกิดปัญหานะก็อะไรเป็นไฟที่ไม่เกิดปัญหาครับการเกิดขึ้นของไฟเนี่ยก็มีต้องมีการชิงเผาบ้างนะฮะมีการทำแนวกันไฟต่างๆเพื่อไม่ให้เศษวัสดุสะสมมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผาในลักษณะเผาไร่เตรียมไร่เตรียมแหล่งเพาะปลูกที่ไม่สามารถใช้แรงงานได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นครับก็เป็นไฟที่เขาควบคุมกันเองได้นะครับในวิถีชีวิตของชุมชนครับส่วนที่ควบคุมยากนั่นคือเรื่องของไฟป่านะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการจัดการกันก็ต้องแยกกันก่อนนะครับว่าเอาไฟอันไหนที่มันเกิดปัญหากับไฟที่ไม่เกิดปัญหานะครับการจัดการต้องเป็นการจัดการร่วมกันนะครับที่ผ่านมาก็ทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสกว.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีนะครับรวมถึงสถาบันอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ได้สืบค้นแต่ว่ามีแน่นอนครับตรงนี้ยังไม่ได้มีทางเขาเรียกการบูรณาการกันมากนักเท่าไหร่นะครับส่วนของเวทีสาธารณะก็มีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีเวทีพูดคุยกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแม่ฮ่องสอนจะจัดการวันที่2มิถุนายนนะครับส่วนที่ได้ทำกันมาแล้วด้านของสุขภาพนะครับในเรื่องของการแจกหน้ากากนะครับแจกแมสบรรเทาทุกข์ไปอันนี้มีครับให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพนะครับมีการส่งเสริมประเพณีในช่วงเวลาต่างๆที่ช่วยลดการเผาลงเช่นประเพณีกินวอลหรือปีใหม่ของชาวมูเซอร์เนี่ยนะฮะหรือว่าราหูเนี่ยเขาก็จะจัดในช่วงที่หน้าแรงเนี่ยที่เขาก็ทำให้คนไม่เข้าป่าก็ลดการเผาลงได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องก็คือว่ามีการรณรงค์ครับปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าดิบชื้นนะฮะมันทำให้ลดเรื่องของเศษวัสดุลงนะฮะมันทำให้วัสดุที่จะติดไฟเนี่ยในหน้าแรงเนี่ยค่อนข้างน้อยลงด้วยนี่ก็มีการทำกันอยู่ด้วยนะครับข้อเสนอครับแม่ฮ่องสอนมองยังไงบ้าง นะครับสำหรับเรื่องของการจัดการหมอกควันไฟป่าเนี่ยนะครับทางในกลุ่มเราเสนอกันว่าตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการบวนการมีส่วนร่วมครับตั้งแต่ฐานรากนะครับมีกลไกกันขึ้นมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยต้องแยกแยะอย่างที่บอกนะครับเรื่องของไฟกับควันและไฟที่จำเป็นกับไม่จำเป็นนะฮะซึ่งตรงนี้จะมีงานวิจัยรองรับในช่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำแนกพื้นที่เผาเพื่อป้องกันการลุกลามครับมีมาตรการชิงเผาโดยการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการไฟป่าเชื้อเพลิงตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐต้องยอมรับด้วยนะครับข้อเสนออีกเรื่องก็คือว่าคงต้องมีการวิจัยแล้วก็รื้อฟื้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการจัดการไฟป่ารวมถึงอบรมให้ความรู้วิทยากรสมัยใหม่ครับมีการสร้างผลผลิตแล้วก็รายได้จากป่าขึ้นมาทดแทนนะครับพัฒนาเทคโนโลยีในการดับไฟนะครับเช่นการลดเชื้อเพลิงนะครับการสร้างอาชีพเสริมนะครับเพื่อที่จะลดเรื่องของการเพาะปลูกหรือว่าการถางไร่ที่มันก่อให้เกิดเศษวัสดุที่ก่อให้เกิดหมอกควันนะครับเช่นอาชีพปศุสัตว์ต่างๆนะครับใช้กระบวนการผสมผสานบูรณาการหน่วยงานต่างๆนะครับจัดสวัสดิการในการดับไฟป่าจัดให้มีกองทุนในเรื่องของการจัดการไฟป่าหมอกควันโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าหมอกควันตรงนี้ก็ควรจะแทรกเข้าไปในระบบการศึกษาแบบองค์รวมด้วยนะฮะส่วนของไฟที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้อาจจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าในระดับชุมชนเพื่อนบ้านไปก่อนก็ได้ครับก็เป็นข้อเสนอรวมๆครับอันนี้มาจากทางเวทีวันที่19ที่ผ่านมาครับที่เชียงใหม่นะครับซึ่งก็จะยกเอาไปนำเสนอนะครับก็พูดคุยในเวทีระดับจังหวัดที่จะจัดขึ้นวันที่2มิถุนายนนี้ด้วยนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยทางแม่ฮ่องสอนก็สนับสนุนนะครับเห็นด้วยกับเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดนะครับที่กำลังเตรียมพิจารณาที่จะจัดกระบวนการร่างขึ้นมาที่เรียกว่า Clean Air Act หรือว่าขบวนนี้นะครับขึ้นมานะฮะแต่ก็ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ด้วยนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกการยอมรับตรงนี้ใช้เวลานิดหน่อยก็จริงแต่ว่า
มันเป็นความยั่งยืนครับกฎหมายที่มาจากประชาชนคงต้องอาศัยกระบวนการลักษณะแบบนี้ก็เป็นจุดเริ่มครับของการจัดเวทีนะครับ9จังหวัดภาคเหนือซึ่งแม่ฮ่องสอนเข้าไปร่วมด้วยนะครับเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางลดการเผาและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือครับซึ่งปัญหาก็มีความซับซ้อนนะฮะต้องอาศัยการเรียนรู้การเติมความรู้จากพื้นที่แล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องการจัดการทรัพยากรอากาศเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือเพราะมีความซับซ้อนสูงมากนะครับแล้วก็มีหลายข้อมูลที่เรายังไม่รับรู้รับทราบก็เรียนรู้กันมากมายครับจากเวทีตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกภาคีเข้ามามีส่วนร่วมมาถึงทางสื่อมวลชนอย่างไทย PBS ด้วยครับที่เข้ามาจัดให้เกิดกระบวนการพูดคุยอย่างสมานฉันท์แบบอย่างนี้นะครับไม่ได้โทษใครแต่ว่าพยายามที่จะเกิดการบูรณาการและความร่วมมือหาทางออกร่วมกันกับอากาศที่เราต้องหายใจกันไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองแล้วก็ทุกคนที่เรารักนะครับโยงถึงกันหมดครับอันนี้ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสาใจสามพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสาใจสามพลัง